สนุนโดย 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟขนาดไหนก็หายห่วง 3K Battery ปวดหัวเลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเครื่องปรับอากาศ Elex Thorax รุ่น Vita Plus เมื่อยกเทคโนโลยีเติบโตทางรอดของนิตยสารไทยวันนี้คือถ้าไม่ปรับก็ต้องปิดหลังนักร้องดังปริ้นซ์เสียชีวิตลงญาติปรากฏตัวแย่งมรดกนับ700คนรุ่นใหญ่เตรียมระลึกถึงความหลังกันได้กับคอนเสิร์ตในรอบ14ปีของวงแกลน X และช่วงสุดท้ายแจ็คเฉลิมพลนำทีมนักแสดงเรื่องแฟนฉันร่วมพูดคุยถึงการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องบุกผาอริกาโตะติดตามได้ในจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตความบันเทิงในจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงกับเฟรมสลิตาผมฟีรัสนนท์ครับพี่เฟรมครับจะว่าไปแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่แล้วค่ะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของคนเรามากมายเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะนักอ่านแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะคนเราก็ส่วนมากจะอ่านจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นเปเปอร์อ่านจากบุ๊กที่เป็นกระดาษนั่นเองค่ะแต่ว่าปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้คนนั้นนิยมหันไปอ่านในคอมพิวเตอร์หรือว่าในแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้ต่อธุรกิจสิ่งพิมพ์บ้านเราทำให้ช่วงที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นการปิดตัวของนิตยสารจำนวนมากมายอย่างเช่นนิตยสารเปรียว Image และ Cosmopolitan Thailand ซึ่งเมื่อมองไปที่เม็ดเงินโฆษณาทางฝั่งนิตยสารในบ้านเรานั้นนะคะก็มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยข้อมูลจากบริษัท Nielsen ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าเงินโฆษณาในธุรกิจนิตยสารลดลงทุกปีอย่างในปี2557นิตยสารมีรายได้จากการโฆษณา 4,721 ล้านบาทแต่ในปี2558เม็ดเงินตรงนี้กลับลดเหลือเพียง 4,227 ล้านบาทซึ่งหายไปเกือบ500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณชาญชัยเหล่าลิธิกายผู้ประกอบการร้านหนังสือย่านสยามสแควร์ได้ให้ความเห็นไว้ว่าทุกวันนี้ยอดขายนิตยสารลดลงโดยเฉพาะกลุ่มนิตยสารไลฟ์สไตล์ทำให้ร้านของตนนั้นรับนิตยสารมาขายน้อยลงค่ะแต่ก็ยังมีหลายเล่มที่ขายได้อยู่อย่างนิตยสารอเดย์และนิตยสารภาพยนตร์อย่างไบโอสโคปบางตัวที่ขายได้30-40เล่มนะเดี๋ยวนี้เหลือแค่ 2-3 เล่มก็น่าจะเปลี่ยนการดูทางออนไลน์ซะมากกว่าที่มีกับผมด้วยครับคำถามที่สำคัญก็คือด้วยสถานการณ์เช่นนี้ทางฝั่งคนทำนิตยสารควรปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อที่จะไม่ถูกปิดตัวลงเหมือนอย่างหลายเล่มที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านิตยสารหลายหัวในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตัวหลากหลายรูปแบบนอกจากการปล่อยคอนเทนต์ให้อ่านฟรีๆทางออนไลน์แล้วหลายเล่มยังเปลี่ยนจากนิตยสารรายเดือนมาเป็นนิตยสารฉบับพิเศษและยังมีการออกพ็อกเก็ตบุ๊กหรือมีการจัดอีเวนต์ของนิตยสารร่วมไปด้วยอย่างเช่นนิตยสารเวและแฮปเทนนิ่งการทำฟรีแมกกาซีนแจกตามที่ชุมชนอย่างรถไฟฟ้าหรือว่าร้านกาแฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างนิตยสารแฮมเบอร์เกอร์ที่เปลี่ยนตัวเองจากนิตยสารรายเดือนเป็นฟรีแมกกาซีนรายสัปดาห์หรือนิตยสารหัวนอกที่เข้ามาใหม่อย่าง The Hollywood Reporter และ Billboard ก็วางตัวเองว่าเป็นแมกกาซีนแจกฟรีต่างจากฉบับต่างประเทศที่เป็นแมกกาซีนขายบนแผงหนังสือค่ะคุณจักรพันธ์ขวัญมงคลบรรณาธิการของนิตยสาร The Hollywood Reporter Thailand มองทางออกของนิตยสารว่าคนทำนิตยสารไม่ควรจำกัดตัวเองอยู่เพียงแค่สื่อในกระดาษแต่ควรรู้จักเลือกคอนเทนต์มาใช้ได้ในหลายๆสื่อนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้นิตยสารอยู่รอดค่ะทางรอดของการทำนิตยสารในยุคนี้ใช่ไหมครับผมก็ตอบเฉยๆของผมครับว่าทางรอดคือเราต้องแข็งแรงจากภายในจากถ้าเป็นต้นไม้เราต้องมีลำต้นที่แข็งแรงก่อนที่เราจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเนี่ยเราต้องมีคอนเทนต์ที่แข็งแรงนะครับเราต้องมีจุดยืนในการทำแมกกาซีนนะครับเราต้องทำให้คนนึกออกว่าเราทำแมกกาซีนเนี้ยแมกกาซีนอะไรมีจุดแข็งอะไรนะครับสองข้อคือต้องแข็งแกร่งจากข้างในกับต้องไหวตัวให้ทันครับ
จากนี้ไปนะคะคงต้องจับตาดูกันแล้วแหละค่ะว่าทิศทางของนิตยสารในบ้านเราและนิตยสารทั่วโลกจะปรับตัวแล้วก็ขยับกันไปในทางไหนค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะเฟมบอกเลยว่าตัวเฟมเองค่ะก็ยังอ่านหนังสือที่แบบเปิดอยู่อย่างน้อยมันก็ยังมีเสน่ห์ที่เราสามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะมากันที่ข่าวต่อไปบ้างครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่หนุ่มซงจุนกินะครับผมได้มาที่ประเทศไทยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมหากรรมนะฮะที่หลายๆแฟนคลับเนี่ยได้มารวบรวมกันครับผมซึ่งความฮิตของซีรีส์เรื่องนี้ครับผมที่มีชื่อว่า Descendant of the Sun เนี่ยก็ทำให้หนุ่มซงจุนกิเป็นที่รักและก็เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆทั่วทั้งประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะฮะมีทั่วทั้งเอเชียด้วยแต่สำหรับสาวชาวไทยแล้วครับต้องบอกว่าโชคดีกว่าอีกหลายประเทศนะครับเพราะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบิ๊กบอยคนนี้ได้บินลัดฟ้ามาหาแฟนชาวไทยในช่วงที่กระแสกำลังแรงสุดๆครับซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราได้รวบรวมความเคลื่อนไหวทั้งหมดของหนุ่มซงจุงกิตลอดการเยือนเมืองไทยครั้งนี้มาฝากกันครับซงจุงกิเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 3:10 ของวันพุธที่4พฤษภาคมครับโดยมีทีมงาน411 Entertainment และแฟนคลับหลายร้อยคนครับไปรอต้อนรับกันจนเต็มสนามบินเลยครับซึ่งหนุ่มซงจุงกิได้ออกมาโบกไม้โบกมือทักทายก่อนจะขึ้นรถตู้เดินทางไปที่โคราชพ่อหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริผู้จัดงานมีติ้งครั้งนี้ลงทุนปิดรีสอร์ทเมาน์เทนครีกของตัวเองให้กับหนุ่มจุงกิพักผ่อนเป็นการส่วนตัวกันเลยทีเดียวครับหลังจากมาเมืองไทยแล้วหนุ่มจุงกิก็เงียบหายจนแฟนๆตามหาตัวกันใหญ่เลยครับก่อนจะมาปรากฏตัวอีกครั้งนึงอย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวช่วงเช้าวันเสาร์ที่7พฤษภาคมซึ่งลีลาการตอบคำถามของเขาครับบอกเลยว่าเอาใจสาวไทยแบบเต็มๆเพราะนอกจากจะบอกว่าชอบอากาศร้อนแล้วหนุ่มจุงกิยังบอกอีกครับว่าชอบกินผักบุ้งไฟแดงแถมด้วยประโยคขอโทษที่พระเอกหนุ่มพูดออกมาได้อย่างน่ารักอีกด้วยครับสารภาพยากมากเลยนะคะขอโทษ once again please ขอโทษขอโทษสารภาพรักสารภาพรักหลังจากงานแถลงข่าวจุงกิก็ได้เปิดโอกาสให้กับผู้โชคดีไปถ่ายรูปกรุ๊ปโฟโต้กับเจ้าตัวก่อนจะไปเจอกันในงานมีติ้งช่วงเย็นซึ่งทำให้แฟนๆได้ฟินกันเช่นเดิมครับแต่เพิ่มเติมคงเป็นความอิจฉาพิธีกรสาวโอปอปณิสราที่ได้ไปชิดแบบสุดๆเลยล่ะครับวางมือลงดิฉันขอกดเปิดเครื่องจิตังระยะยูชิจินเจอหมอคังครั้งแรกก็จีบเลยแล้วถ้าจงจุงกิเจอผู้หญิงที่ชอบกระแสความฮอตของซงจุงกิไม่ได้ทำให้มีแค่แฟนคลับอย่างเราๆเท่านั้นนะครับเพราะเหล่าดาราหลายคนก็ยังติดขอบเวทีเพื่อจะได้เจอกับกัปตันยูไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเต้ยพงศกรดีเจมะตูมคุณตู่ปิยะวดีมารีนนท์และสุดๆเลยคงเป็นสาวบีมาติกาครับที่มารอกรุ๊ปโฟโต้กับพระเอกหนุ่มตั้งแต่เช้าแล้วซงจุงกิได้เดินทางกลับเกาหลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเมื่อเวลาประมาณ 4:40 โดยมีแฟนคลับไปรอส่งจำนวนมากเห็นบรรยากาศตลอด4วันที่ผ่านมาแล้วนะครับบอกว่าหนุ่มคนนี้มีคนรักเยอะมากจริงๆและหวังว่าจะได้เห็นหนุ่มซงจุงกิกลับมาเมืองไทยอีกครั้งนะครับแน่นอนค่ะหนุ่มซงจุงกิต้องกลับมาเมืองไทยแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะเป็นประเทศที่ใครมาแล้วก็ต้องหลงใหลเช่นเดียวกับอีก1กีฬาค่ะนั่นก็คือมวยไทยนั่นเองอย่างทางช่องนาว26ของเรานะคะก็มีรายการถ่ายทอดสดมวยไทยคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทย The Hero นี่ถือว่าเป็นกระแสแรงมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ไม่แปลกเลยนะคะที่คนบันเทิงหลายคนสนใจธุรกิจนี้อย่างฟิตเนสของสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณหลักๆก็มีเปิดให้ฝึกซ้อมมวยกันด้วยค่ะแต่สำหรับคนที่ทำเป็นลั่นเป็นสันครบวงจรก็ต้องคนนี้เลยหนุ่มแมทธิวดีนั่นเองค่ะซึ่งหนุ่มแมทธิวนะคะก็สนใจเรื่องของมวยมานานแล้วทั้งไปเรียนมวยภาคมวยก่อนที่เขาจะมาเปิดค่ายมวยที่ชื่อว่าคงสิทธาซึ่งตอนนี้ก็2ปีกว่าแล้วล่ะค่ะกระแสตอบรับนั้นดีมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่สนใจเรื่องสุขภาพเมื่อถูกถามถึงว่าแล้วแบบนี้มีแพลนว่าจะขยายค่ายมวยไหมแมทธิวก็บอกทันทีเลยค่ะว่ามีแน่นอนและที่เล็งไว้นะคะก็คือในอนาคตอาจจะไปเปิดค่ายมวยที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อต้อนรับกระแสประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะจริงๆแล้วคอสของเราก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเรามีทั้งนอกจากมวยก็จะเป็นคอสแบบว่าบริหารร่างกายที่เซตขึ้นมาเพื่อที่จะลดน้ำหนักได้ดีใช้เวลาน้อยแล้วก็ได้ผลได้ดีเป้าหมายหลักๆแล้วอยากได้อย่างเดียวอยากลดน้ำหนักอยากคุณดี
พราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเอามวยเข้าออกเร็วชั่วโมงเดียวรู้เรื่องเลยประเทศใกล้ๆบ้านอะไรอย่างนี้ในละแวกเอเชียมีครัวอยู่ภาคหนึ่งแล้วครับตอนนี้ยังไม่ 100% นะยังไม่กล้าบอกก็เกินครึ่งอย่างพี่ก็ประมาณนั้นนะ50 50